สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Ann Day USA วิดีโอคลิปนี้นะคะแอนยังอยู่ที่เมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีจะบอกว่าแอนมาอยู่ที่เมืองเบอร์ลินเนี่ยก็เกือบอาทิตย์แล้วนะคะยังเที่ยวไม่ครบเลยค่ะเพราะว่าเมืองเบอร์ลินเนี่ยนะมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจเยอะมากเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะแอนก็มีอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจนะคะที่จะพาเพื่อนๆไปชมกันนั่นก็คืออาคารรัฐสภาของกรุงเบอร์ลินค่ะที่นี่นะข้างบนสุดของอาคารนะคะเขาจะมีโดมแก้วขนาดยักษ์ค่ะให้เราสามารถขึ้นไปชมได้นะซึ่งจะต้องจองตั๋วล่วงหน้านะคะแอนก็ทำการจองเรียบร้อยนะวันนี้ค่ะก็เลยจะพาทุกคนนะคะไปชมวิวของเมืองเบอร์ลินนะบนอาคารรัฐสภากันค่ะก็วันนี้นะลุยเดี่ยวด้วยนะคะแอนก็จะไปเที่ยวคนเดียวนะก็ต้องต่อรถไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นบนดินใต้ดินนะคะกว่าจะไปถึงที่นั่นนะแต่ก็เอาจริงนะคะการเดินทางโดยรถไฟที่เมืองเบอร์ลินเนี่ยก็ไม่ยากนะทุกคนคล้ายกับการนั่งรถไฟฟ้าบนดินแล้วก็ใต้ดินที่บ้านเราเนี่ยแหละค่ะแต่เพียงแต่ว่าที่เบอร์ลินเนี่ยนะคะเขาจะมีรถไฟเนี่ยไปค่อนข้างที่จะหลายสายนะทั้งในเมืองนอกเมืองนะคะหรือว่าดาวน์ทาวน์นะเราก็ต้องคอยสังเกตให้ดีนะคะแล้วก็เรื่องของรถไฟเลทเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะคะดังนั้นถ้าเราจะต้องไปที่ไหนแล้วก็จะต้องให้มันตรงเวลาเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะเผื่อเวลาไว้เยอะๆนะคะเพราะว่าแคนเซิลเนี่ยคือเกิดขึ้นบ่อยมากนะรถไฟที่แบบจะมาแล้วก็ไม่มานะคะแล้วก็จะมีอย่างที่บอกนะเราไปสามารถเลือกได้หลายเส้นทางนะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าบนดินนะคะรถบัสรถแทรมนะคะก็มีให้เลือกเยอะเลยค่ะแล้วถ้าเรานะต้องเดินทางโดยรถสาธารณะแบบนี้นะคะในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยก็คือจะต้องแบบระวังไว้เลยนะเพราะว่าคนจะแน่นมากนะคะแต่ว่าโชคดีแอนมาตอนเป็นช่วงสายนะก็จะโล่งๆนิดนึงนะคะแต่ว่าแอนเคยมาในช่วงเวลาแบบเร่งรัดนะประมาณช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นเลิกงานนะคะคือรถไฟนี่คือแบบขยับไม่ได้เลยนะทุกคนก็คือเบียดกันแน่นเลยนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะก็มีความสะดวกมากเลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีรถเนี่ยสามารถเดินทางเที่ยวได้แบบสบายเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะแอนก็มาถึงที่อาคารรัฐสภาแล้วนะคะแต่ว่าดันขึ้นผิดทางนะคะต้องเดินอ้อมนะเพราะว่าเขามีการแบบกั้นถนนนะคะก็คือซ่อมอะไรกันก็ไม่รู้นะแต่ก็เนี่ยค่ะถึงแล้วค่ะตอนนี้เราต้องเดินอ้อมนะคะคือจริงสถานีขึ้นมาก็คือเจอเลยนะแต่ว่าเขาปิดนะคะทางเข้าข้างหลังนะก็ต้องเดินอ้อมวนนะคะเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา 11:05 นะคะแอนจองไว้ที่รอบ 11:00 นะก็เลยเวลามา5 นาทีแล้วนะตอนนี้ก็เดินรอบเลยนะคะทุกคนรีบไปกันนะเดินเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็พอมาถึงนะคะเราต้องผ่านตรงจุดตรวจนะคะเขาก็จะเช็คกระเป๋าเรานะเพราะว่าอันนี้ก็คือสถานที่ราชการนะคะดังนั้นเนี่ยก็ เขาจะไม่อนุญาตให้ถ่ายนะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะเขาก็ตรวจกระเป๋าเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วตอนนี้เราก็สามารถเข้ามาที่นี่ได้แล้วค่ะทุกคนถึงข้างบนแล้วนะคะเป็นโดมแก้วนะนี่นะคะทุกคนเราต้องขึ้นลิฟต์มานะคะแล้วก็ขึ้นมาชมบรรยากาศนะคะวิววันนี้ได้แล้วก็เขาจะมี เหมือนเอกสารเนาะคล้ายๆกับ Outlook นะคะพวกข้อมูลนะเกี่ยวกับสถานที่นี่นะคะให้เราอ่านด้วยนะก็จะมีทั้งแบบภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษนะคะก็มาเลือกอ่านดูนะในโดมแก้วเขาน่าจะปิดนะคะเหมือนกับไม่ให้เราเข้าไปข้างในปกติอันเห็นในวิดีโอเขาจะเข้าไปเดินนะคะได้นะในโดมนี้นะเขาจะมีทางนะคะเดินแบบวนนะคะแต่ไม่เห็นมีคนข้างในแสดงว่าน่าจะปิดนะที่นี่จะมีเจ้าหน้าที่แบบทุกจุดนะคะมีเยอะมากเพราะว่าเขาเป็น เหมือนกับรัฐสภานะคะดังนั้นก็คือมีคนทำงานอยู่นะแล้วก็เป็นสถานที่ที่แบบสำคัญนะคะราชการเนาะเราก็จะเห็นแบบเขาตรวจแบบทุกจุดนะคะอ
ความสะอาดอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะคือก็มาวันที่สวยนะเหมือนเขาแบบแต่ข้างในสวยมากเลยอ่ะที่อ่านดูข้อมูลนะคะในโดมกลาสอันนี้นะคะก็คือเขาเนี่ยดีไซน์ขึ้นมานะเพื่อให้อยู่บนกลางรัฐสภาเลยนะคะเปรียบเหมือนกับศูนย์กลางนะคะใจกลางของประชาธิปไตยนะแล้วก็ที่มันเป็นโดมแก้วแบบนี้นะเพราะเขาอยากให้รู้สึกว่ามันมีความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยสร้างนะโดมแก้วเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยนะคะทุกคนแล้วก็ให้คนนะคะโดยทั่วไปประชาชนนะคะสามารถขึ้นมาเดินบนโดมแก้วนี้ได้นะก็เหมือนกับการแบบว่าอนุญาตนะคะเปิดให้คนเนี่ยสามารถขึ้นมาตรวจสอบนะรัฐบาลได้นะคะก็คือเหมือนอยู่เหนืออำนาจปกครองก็คือประชาชนนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ใครที่อยากจะมาเที่ยวที่โดมกลาสที่นี่นะคะแอนแนะนำว่าให้มาจองตั๋วนะคะเข้าล่วงหน้าแล้วก็ไม่เสียค่าตั๋วเลยนะที่นี่คือฟรีนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่านะคนก็จะอยากจะเข้ากันมาเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเวลาเขาเปิดไอ้ตัวกลาสโดมเนี่ยก็ถ่ายรูปข้างในก็คือสวยมากๆนะแต่ว่าเสียดายนะคะวันนี้เรามามันก็ปิดทำความสะอาดนะคะก็ดวงไม่ดีนะเขาก็ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าด้วยนะว่ากลาสโดมจะเปิดหรือปิดนะคะแต่ว่าก็คงแล้วแต่ดวงเนาะแล้วก็ใครจะมาอย่างที่บอกก็คือให้จองนะคะตั๋วมาจองล่วงหน้าสัก1วันตรงกีออสนะแอนก็ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะแอนมาจองเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จองรอบ11โมงเวลาที่เรามาเนี่ยก็คือเขาก็จะเปิดหลอดให้ประมาณชั่วโมงนึงนะคะสามารถที่จะอยู่ได้ซึ่งแอนว่าเวลาเหลือเฟือนะคะในนี้ก็จริงๆเขาให้ดูแค่เฉพาะข้างบนก็ไม่มีอะไรมาถ่ายรูปชมวิวนะคะเข้าไปเดินเล่นข้างในนั้นได้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวแอนจะพาทุกคนนะไปเดินเล่นนะคะช้อปปิ้งชมบรรยากาศนะคะรอบๆเนี่ยแถวๆเมืองนี่แหละนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะก็รอติดตามนะคะทุกคนออกจากอาคารรัฐสภามานะเราก็จะมาเจอสวนสาธารณะขนาดใหญ่ค่ะที่นี่นะคะก็จะมีอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงชาวซินติและก็ชาวโรมาค่ะที่ถูกฆ่าสังหารโหดนะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะตอนที่นาซีปกครองค่ะโดยเหตุผลหลักนะคะตอนนั้นเนี่ยกลุ่มนาซีเนี่ยเขาอ้างด้วยอุดมการณ์ที่ว่าเชื้อชาติเยอรมันเนี่ยนะเป็นเชื้อชาติที่บริสุทธิ์ค่ะแล้วก็เรียกแทนตัวเองว่าเป็นกลุ่มอารยันนะคะก็คืออยู่เหนือชนชาติแล้วก็เชื้อชาติอื่นๆค่ะดังนั้นนะคะเขามีเป้าหมายในการที่จะสร้างนะคะสังคมที่เป็นเชื้อชาติที่บริสุทธิ์ไม่ต้องการให้มีการปนเปื้อนของเชื้อชาติอื่นนะโดยตอนนั้นนะนาซีเนี่ยเขาเชื่อว่าซินติกับกลุ่มชาวโรมาเนี่ยนะคะเป็นเชื้อชาติที่ต่ำกว่าและไม่ต้องการให้เป็นภัยคุกคามต่อความบริสุทธิ์ของเชื้อชาติอารยันและด้วยอุดมการณ์ที่มันเหยียดเชื้อชาติสุดตรงแบบนี้นะคะทำให้ชาวซินติและชาวโรมามากกว่า 500,000 คนถูกฆ่าสังหารอย่างเหี้ยมโหดไม่สนว่าเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าคนชรานะคะหลายคนถูกจับไปเป็นทาสนะคะโดนทรมานโดนเผาบ้านเรือนแล้วก็ทำลายวัฒนธรรมมันเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากๆนะคะโดยอนุสรณ์สถานแห่งนี้นะก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวค่ะประวัติความเป็นมาของบุคคลนะคะที่เป็นชาวซินติแล้วก็ชาวโรมาที่ได้เจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการเตือนสตินะคะให้คนที่เข้ามาอ่านเรื่องราวนะได้รับรู้แล้วก็ไม่ลืมนะคะความเจ็บปวดเหล่านี้แล้วก็ช่วยกันป้องกันนะคะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ที่ซ้ำรอยอีกค่ะอันนี้เป็นเหมือนกับอนุสรณ์สถานนะคะของชาวเขาเรียกว่าโรมากับซินตินะคะซึ่งน่าเศร้ามากนะทุกคนอ่านแล้วก็จะร้องไห้นะคะโอ้ยนั่นแหละค่ะแต่ก็เป็นอดีตนะที่เราต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ไม่ทำให้มันเกิดซ้ำอีกเนาะที่เบอร์ลินเนี่ยนะคะก็จะมีพวกอนุสรณ์สถานประวัตินะคะ memory อะไรพวกอย่างเงี้ยประวัติศาสตร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของแบบการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะคะ
สงครามอะไรพวกนี้สงครามเกี่ยวกับพวกเชื้อชาติอะไรพวกนี้ค่ะก็คือมีอยู่เยอะมากนะคะให้เราได้ศึกษาให้เราอ่านเนาะก็นอกจากความสวยงามนะคะที่เราเห็นในภายนอกแล้วเนี่ยความเขาเรียกอะไรนะประวัติศาสตร์ที่มันน่าเศร้านะคะเขาก็ไม่พยายามที่จะไม่ลืมนะคะมันไปก็ยังคงแบบว่าให้คนได้แบบเรียนรู้นะคะแล้วก็จดจำนะคะแล้วก็ปรับปรุงนะเพื่อให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็ประวัติศาสตร์อะไรที่มันเลวร้ายแบบนี้จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกนะคะแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญนะรวมถึงคนที่เป็นคนเยอรมันนะคะในโรงเรียนคลาสเรียนนะคะหรือว่าประวัติศาสตร์พวกนี้เขาก็จะสอนนะคะเขาก็จะไม่เขาเรียกอะไรนะเหมือนกับแบบไม่หลงลืมหรือว่าข้ามไปนะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายนะคะแล้วก็เขาก็อยากจะให้มันเป็นบทเรียนนะคะให้คนเนี่ยจดจำแล้วก็ให้มันไม่เกิดขึ้นอีกนะคะไอเหตุการณ์เลวร้ายพวกนี้นะตอนนี้นะคะก็กำลังหาทางนะเพื่อที่จะไปหาข้าวทานนะคะตอนนี้ก็ประมาณเกือบบ่ายโมงแล้วนะคะหาทางออกไม่เจอทุกคนมันเป็นช่วงที่เขาซ่อมถนนนะคะแล้วก็ไม่รู้ออกทางไหนนะเดี๋ยวของงนิดนึงนะคะไปว่ากันเดินหลงไปแล้วกันนะเดินหลงไปกับแอนแล้วกันนะสรุปนะคะเดินไปเดินมาออกมาโผล่ที่เดิมเพราะว่าเขากั้นถนนนะคะเนี่ยทำถนนแบบเยอะมากนะคะเขาจะมีรั้วกั้นนะก็คือเดินยากนะพอเดินไปปุ๊บเหมือนอยู่ในเขาวงกตประตูปิดซะงั้นแอนก็เลยตัดสินใจมาเดินบนถนนเส้นเมนนะคะเพราะว่าไม่อยากเสียเวลานะมันพาร์คมันค่อนข้างใหญ่นะทุกคนก็เลยเดี๋ยวเอาเดินเส้นหลักนี่แหละนะคะให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศด้วยนะเดี๋ยวตรงนี้นะคะเราจะผ่านเป็นเหมือนกับแบบประตูเมืองนะคะจริงๆแอนก็พามาดูแล้วแหละวิวของประตูเมืองเมื่อวานนี้นะคะกับน้องโบตันในวิดีโอคลิปที่แล้วนะแอนก็จะเดินผ่านตรงนี้แหละนะคะมันเป็นเส้นหลักเนาะแต่วันนี้อากาศดีนะทุกคนคืออากาศนี่คือแบบไม่ร้อนนะคะเมื่อเช้าเดินนี่คือดีนะที่ใส่เสื้อมานะแต่ว่าพอตอนนี้บ่ายโมงก็เริ่มร้อนแล้วนะแต่ว่าไม่รุนแรงเท่าเมื่อวานนะคะนี่เขาก็มีอะไรมากั้นเห็นไหมคนเยอะมากนะคะเข้าไม่ได้เหมือนกันก็ตรงนี้นะคะเป็นวิวประตูเมืองนะคะทุกคนก็คือจะเป็นจุดที่คนจะมาทำกิจกรรมอะไรที่มันเป็นสำคัญสำคัญของเมืองนะคะก็จะมาแถวแถวนี้นะมันเป็นเหมือนกับแบบเซเลเบตนะคะชัยชนะนะฉลองอิสรภาพหรือว่าจะเป็นงานอะไรที่มันใหญ่ๆนะคะของเบอร์ลินเนี่ยประตูแห่งนี้ก็จะเป็นที่จัดงานนะคะแล้วก็มันมีความหมายนะคะเพราะว่าเป็นประตูที่อยู่ระหว่างตรงกลางตอนที่มันมีกำแพงเบอร์ลินกั้นนะอันนี้ก็คือเป็นประตูที่แบบอยู่ตรงกลางเลยนะคะแล้วพอกำแพงมันถูกกั้นเนี่ยคนก็ช่วงนั้นนะคะทันที่มันทำลายทิ้งไปคนก็วิ่งนะคะเข้าออกข้ามกันตรงนี้นะคะก็นั่นแหละใครมาที่เบอร์ลินนะคะส่วนใหญ่ก็อยากจะมาถ่ายรูปกับประตูนี้นะSome might say that I'm a loner, but I just call it being free. I am my heart's only owner, or at least I used to be.'Cause now a wildfire is raging deep inside, and my heartstrings are pulling like the tide. And the match that drew a spark was
just a single stolen kiss. And if that ain't love, I don't know what is. For years I've kept my feelings grounded and gone without all kept within. By these high walls I've been surrounded, walls to her eyes only paper thin. ถึงแล้วนะคะร้านนี้ที่แอนจะมาลองกินนะจอลลี่นะคะเป็นร้านอาหารจีนนะคะมีเป็ดปักกิ่งอยู่หน้าร้านเลยนะเดี๋ยวเข้าไปลองดูนะคะว่าจะอร่อยแบบรีวิวที่ว่าไหมนะคะOne. Outside, inside. เดินช้อปปิ้งจนเหนื่อยเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะแอนมานั่งอยู่ในร้านที่ชื่อว่าจอลลี่นะคะก็เห็นในรีวิวนะก็คือเซิร์ชนะคะ Google นะยานี้อยากกินติ่มซำนะคะก็เลยเซิร์ชดูเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยนะมีคนรีวิวเยอะมากเลยนะก็ว่าไม่รู้ว่ามันจะอร่อยจริงๆหรือเปล่านะคะแอนสั่งเป็นเมนูเป็ดปักกิ่งนะแต่ว่าเป็นแบบชุดที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนแอปเปไทเซอร์นะคะแล้วก็สั่งติ่มซำไปนะเพราะว่าวันนี้ทานคนเดียวนะคะก็สั่งได้แค่นิดเดียวนะเดี๋ยวรออาหารนะหิวมากเลยอย่างแรกนะเป็นติ่มซำนะคะอันนี้เป็นมิกซ์นะคะเขาเรียกว่าติ่มซำจอลลี่มิกซ์นะก็คือเขาก็จะให้มา5ชิ้นนะคะจะมีทั้งแบบว่าติ่มซำที่มันเป็นแบบไส้กุ้งไส้หมูแล้วก็มีฮะเก๋าอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ไส้ผักนะก็ผสมกันมานะคะทุกคนร้อนอร่อยนะให้มา5ชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นติ่มซำรวมชุดเล็กนะอร่อยค่ะก็เสี่ยวหลงเปานะคะอันนี้นะต้องร้อนแน่นอนลวกปากแน่นอนเลยนะคะอร่อยหอมนะข้าวไส้ข้างในนะคะก็หอมดีอะแต่ว่าแป้งแอบหนาไปนิดนึงอะแต่โดยรวมใช้ได้ค่ะนี่เป็นฮะเก๋านะคะชอบไส้กุ้งของมันอร่อยดีอ่ะมีแบบเท็กเจอร์ดีอ่ะกุ้งเรียงมาแบบเป็นตัวๆนะหวานสละ I thought it's small thank you yeah, okay thank you โอ้มายติ่มซำถือว่าใช้ได้นะคะได้มาตรฐานนะแต่ตอนนี้อันแปลกใจกับ
เป็ดปักกิ่งที่เป็นแอปเปิลไทเซอร์มากเลยนะคือมันใหญ่มากทุกคนตอนแรกคิดว่าจะให้มาเป็นคำๆแบบแล้วก็กินแบบเหมือนแบบไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบพอดีนะแต่ว่าให้มาแบบเยอะอยู่นะดูดีนี่นะคะเป็ดปักกิ่งนะจ๊ะมีเป็ดให้ด้วยนะลูกเป็ดเลยนะค่ะชิมสิแป้งเขาจะให้มารู้สึก8ชิ้นนะคะ8แผ่นเนาะวายตอนร้อนเลยนะหนังกรอบหรือเปล่าก็กรอบใช้ได้นะคะเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะเดี๋ยวรออันตกแต่งนะเผ็ดปักกิ่งนะคะชิมสิใช้ได้เลยนะก็ถือว่าได้มาตรฐานนะไม่ถึงกับแบบว่าว้าวมากแต่ว่าไม่น่าเกลียดเลยนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยนะให้เยอะนะคะอันนี้คือ23เหรียญนะคะ23ยูโรนะโทษทีถือว่าไม่น่าเกลียดค่ะอร่อยใช้ได้ค่ะแต่ด้วยความที่มาตรฐานอันสูงนิดนึงนะเคยไปที่จีนนะคะแล้วก็ไปกินเป็ดปักกิ่งที่เมืองปักกิ่งนะก็เลยจำรสชาติได้นะว่ามันมีความแบบว่าว้าวแค่ไหนนะอันนี้มันก็อาจจะเทียบไม่ได้นะคะแต่ว่าใกล้เคียงนะก็ถือว่าได้มาตรฐานที่แบบใช้ได้นะคะแนะนำนะใครมาเที่ยวแถวย่านช้อปปิ้งตรงนี้นะคะเดือนขึ้นชื่อไว้ให้นะก็ลองแวะมาทานดูได้นะคะมากับเพื่อนหลายๆคนนะเขาจะได้มาแชร์หลายๆอย่างนะคะที่นี่เขาเน้นเป็นอาหารจีนนะก็เจ้าของร้านเป็นคนจีนจริงนะถือว่าผ่านนะคะใช้ได้ราคาก็ไม่โหดหลายมากนะแนะนำค่ะทุกคนตอนนี้นะแอนก็มาถึงที่พักแล้วนะคะวันนี้ก็ไม่หลงนะแต่ว่าได้ลองขึ้นนะคะรถสาธารณะแบบ
หลายอย่างมากนะทั้งรถบัสรถทรามนะคะรถไฟแบบหลายประเภทมากทั้งบนดินและใต้ดินนะก็สนุกดีนะคะได้ประสบการณ์นะแล้วก็จะบอกว่ารถไฟที่เนี่ยก็จริงๆมันก็ดีนะมันไปค่อนข้างที่จะแบบว่าหลายจุดมากๆนะคะแล้วก็หลายๆจุดเนี่ยมันก็สามารถที่จะเดินได้นะก็อันชอบยุโรปตรงนี้นะคือไม่ต้องใช้รถก็ได้นะคะบริการสาธารณะเขาค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าก็จะมีปัญหานะอย่างที่เห็นนะคะรถบัสแบบว่าเลดบ้างรถไฟแบบนั่งไปก็คือไม่ move เลยนะคะก็คือรอไปในรถไฟโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น5นาที10นาทีนะคะแล้วก็แบบว่าอากาศในรถไฟนะพวกรถสาธารณะพวกนี้เขาไม่เปิดแอร์ทุกคนแล้วช่วงนี้เป็นหน้าร้อนนะคะคือร้อนมากนะนั่งคือแบบเตาอบนะคะก็นั่นแหละแต่ก็ได้ประสบการณ์แบบ local นะคะก็วันนี้นะอันพาเพื่อนๆ นะคะเดินเล่นนะดูแล้วก็กินข้าวช้อปปิ้งนะคะก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆ นะคะอยากติดตามชีวิตในประเทศเยอรมันนะแอนก็จะอยู่ที่นี่อีกสักระยะนึงเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆ นะคะไปเที่ยวไปกินนะคะอยู่ละกันแล้วก็ยังไงก็รอติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมนะถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้นะคะกดไลค์นะกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ